ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับประเด็นแรกของนี้ครับกับประจำวันที่27เดือนพฤศจิกายนครับเรามุ่งมากันที่เวทีไทยลีก1กันหน่อยครับอย่างทางด้านสโมสรจากไทยลีก4และกองหน้าคนสำคัญก็ว่าได้ครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างวิลเลนโมตาออกมาโพสต์ข้อความครับขอบคุณสโมสรพร้อมกับได้แยกทางกับทีมเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับของทางด้านสโมสรการไทยลีก4นั้นครับทีมชื่อดังในศึกไทยลีกครับล่าสุดออกมาประกาศที่จะแยกทางกับทางฝั่งของวิลเลนโมตากองหน้าชาวบราซิลครับของทีมจากไปทางการเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับแข้งวัย32ปีนั้นครับย้ายมาอยู่กับการไทยลีก4ครับในฤดูกาล2024ก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด17นัดรวมทุกรายการสร้างผลงานไว้3ประตูกับอีก1แอสซิสต์ผลงานครับก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการเลยครับหรือทีมที่ต้องการสุดท้ายครับทั้ง2ฝ่ายครับจึงได้ตัดสินใจแยกทางกันโดยดีเลยครับและในขณะที่ทางฝั่งของโมตาครับก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวเลยครับพร้อมกับขอขอบคุณสโมสรโค้ชที่มาและเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของการเทฟซีครับจะมีคิวเปิดบ้านพบกับสโมสรเปิดซิบันดุงในศึกเวที ACL 2นะครับในวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้เลยครับในเวลา3ทุ่มที่สนามปทุมธานีสเตเดียมเนี่ยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่เวทีไทยลีก2กันหน่อยครับอย่างทางด้านสโมสรโปลิโทร FC มังกรรุ่งเงินครับได้ประกาศแยกทางเช่นกันครับกับกุนซืออย่างทางด้านโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลครับหัวหน้าผู้สอนของทีมอย่างเป็นทางการเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับหลังได้จบเกมที่เปิดบ้านเสมอกับสโมสรศรีสะเกษไป0ประตูต่อ0ครับทางด้านโค้ชวังครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้บริหารครับของทางสโมสรและก็ได้ขอยุติบทบาทครับการทำหน้าที่หัวหน้าผู้สอนทันทีเลยครับโดยซึ่งล่าสุดเลยครับด้านสโมสรครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทางสโมสรโปลิโทร4ต้องขอขอบคุณโค้ชวังในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำหน้าที่หัวหน้าผู้สอนอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทครับเพื่อสโมสรมรดีโดยตลอดและขออวยพรครับให้โค้ชวังนั้นครับประสบความสำเร็จในเส้นทางการเป็นหัวหน้าผู้สอนต่อไปในอนาคตแหละครับโดยสำหรับผลงานของโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลครับกับสโมสรโปลิโทร4นั้นครับในเมืองไทยลีกฤดูกาล2024ลงแข่งไป13นัดชนะไป3เสมอไป5นัดแพ้ไป5นัดมี14แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางเลยครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเราไปกันที่เวทีของทางด้านทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อมีการเปิดแผนงานการเตรียมทีมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรายการของทางด้าน AFF Mitsubishi Electric Cup 2024ที่จะเริ่มแข่งขันกันในระหว่างวันที่8ธันวาคมครับจนถึงวันที่5มกราคมปี2025โดยเกมแรกครับทัพช้างศึกนั้นครับก็จะออกไปเยือนทีมชาติติมอร์เลสเตก่อนเลยครับในวันที่8ธันวาคมนี้ครับที่ประเทศเวียดนามด้วยกันเลยครับและโดยซึ่งสำหรับแผนงานของทีมชาติไทยครับและทำรายการสมทบซ้อมของนักเตะชุดอาเซียนครับ2024ก็คือในวันที่2ธันวาคมครับนักเตะจะเข้ามารายการตัวเข้าแคมป์ในวันที่5ธันวาคมครับนักเตะจากแบงคอกยูไนเต็ดนำมาโดยปฏิวัติคำใหม่กฤษดานนทรัตน์และวีระเทพป้อมพันธ์ครับจะเข้าแคมป์ซ้อมที่ประเทศไทยหลังจบแมตช์เอเชีย2ครับนัดที่6ในวันที่4ธันวาคมที่จะเปิดบ้านพบกับดำดิน FC ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตส่วนในวันที่6ธันวาคมครับก็จะเดินทางเข้าไปสู่ประเทศเวียดนามเลยครับโดยที่นักเตะการทัพ4นั้นครับนำโดยธีรศักดิ์เผยพิมายวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญพีระดลแชมป์รัศมีเฉลิมศักดิ์อักีตและสุพนันท์บุรีรัตน์เข้ามาสมทบเข้าแคมป์ซ้อมที่เวียดนามหลังจบแมตช์เอเชีย2นัดที่6ในวันที่5ธันวาคมที่จะออกไปเยือนเรอัลซิตี้ที่ประเทศสิงคโปร์และส่วนในวันที่8ธันวาคมครับทีมชาติไทยก็จะลงแข่งขันนัดแรกครับโดยรอบเป็นกลุ่มสายเอครับพบกับทีมชาติมอร์เรเต้โดยที่กัมพลปฐมตระกูลครับเสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสังกัดราชบุรีเอฟซีจบแมตช์ทะลีกนัดต่อค้างที่จะออกไปเยือนบุรีรัมย์ในวันเดียวกันในวันที่10ธันวาคมครับสุบโชคสารชาติจากคอนโซเลซัปโปโรครับและเอกนิษฐ์ปัญญาจากอุระวะเรดเดมอนสองในลูกที่ค้าแข่งในศึกเจลิกญี่ปุ่นครับเข้ามาสมทบเข้าแคมป์ซ้อมทีมชาติไทยครับหลังจบภารกิจสโมสรต้นสังกัดนัดสุดท้ายของเจลิก2024ในวันที่8ธันวาคมนี้เลยครับและโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยครับในศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2024เราเป็นกลุ่มสาย A ครับยืนยันกันอีกครั้งเลยครับเผื่อใครที่จะเข้าไปตามเชียร์ครับและที่1ครับก็คือในวันที่8ธันวาคมนี้ครับจะพบกับทีมมอร์เรเต้เลยครับในเวลา2ทุ่ม
ที่สนามคอนเทนเนอร์ฮังดีสเตเดียมประเทศเวียดนามนัดที่2ครับในวันที่14ธันวาคมครับก็จะกลับมาเปิดสนามราชมังกีฬาสถานครับในเวลา2ทุ่มเช่นกันครับพบกับทีมชาติมาเลเซียนัดที่3ครับในวันที่17ธันวาคมครับก็จะออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์เลยครับในเวลา1ทุ่ม30นาทีครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในนัดสุดท้ายครับก็จะกลับมาเปิดบ้านราชมังครับในเวลา2ทุ่มที่จะพบกับกัมพูชาด้วยกันเลยครับและเรื่องข่าวสารต่อไปครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของบอสใหญ่รักษาการของทัพนาคามรกตกันหน่อยครับอย่างทางด้านโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ครับออกมาประกาศประชุมอย่างเร่งด่วนเลยครับที่จะแก้ไขปัญหากักตุนเสื้อแข่งขายเกินราคานั่นเองนะครับโดยหลังจากที่ทางฝั่งของบอสโตโน่นั้นครับได้เข้ามาทำหน้าที่ทำให้กระแสของทีมครับกลับมาเป็นที่น่าสนใจครั้งเลยครับจนเสื้อแข่งขันครับขายดีจนหมดเกลี้ยงก่อนที่จะมีบางคนกลุ่มซื้อสินค้าครับได้เข้าไปกักตุนครับเพื่อขายในราคาที่แพงกว่าปกติจึงทำให้ทางสโมสรครับจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างโดยเร็วที่สุดเลยครับและโดยซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเกษตรศาสตร์นั้นครับก็จะออกไปเยือนศรีสะเกษในวันที่30พฤศจิกายนครับในเวลา1ทุ่มที่สนามกีฬาศรีนครลำดวนด้วยกันเลยครับประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับขอมาปิดท้ายที่ทางฝั่งของออสมานรอดวิเอรากันหน่อยครับกุนซือของบุรีรัมย์ได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังนำทีมเปิดบ้านพ่ายต่อคาวาซากิฟันตาเร่3ประตูต่อ0ครับในศึก FC แชมเปี้ยนลีกอิริต2024นัดที่5ที่ผ่านมาเลยครับโดยหลังจากจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของกุนซือจากออสมานครับกุนซือชาวบราซิลของบุรีรัมย์ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าสวัสดีทุกคนครับก่อนเดินต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนที่เกมนี้ครับเราแพ้ครับและเราก็ไม่คิดว่าจะแพ้แบบนี้ครับตลอดเกมเราหยุดยั้งสกัดการเล่นเพรสซิ่งของคาวาซากิฟันตาเร่ได้ก่อนที่จะเกิดจุดเปลี่ยนคือการเสียประตูซึ่งการแพ้หนึ่งหรือสองหรือสามลูกมันก็ไม่ต่างกันเกมนี้ครับการขาดหายไปจากการเป็นเสียดผู้เล่นตัวจริงของเกียร์เมย์บิสโซลีเพราะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ครับก็ทำให้สมบูรณ์ของทีมขาดหายไปเยอะเราเลยวางแผนครับที่จะมาเล่นเกมตัวกลับถ้าเรายิงประตูได้แม่นยำกว่านี้ครับเราน่าจะได้ประตูก็คงต้องกลับไปแก้ไขกันต่อไปเพื่อแมตช์หน้าแน่นอนเลยครับว่าการเสียประตูแรกครับมันทำให้เกมทุกอย่างเปลี่ยนไปเราก็มีโอกาสที่จะได้ประตูเช่นกันจากนี้ครับเราต้องกลับไปฟื้นฟูร่างกายเลยครับเพราะเรามีเกมเราอยู่อีก7วันข้างหน้าซึ่งเป็นเกมสำคัญมากของทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้ครับสุดท้ายครับต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนเลยครับที่ทำให้ผิดหวังในเกมวันนี้ครับและเกมหน้าเราจะกลับมาแข็งแกร่งให้มากกว่านี้แหละครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับก็จะมีคิวบุกไปเยือนยะโฮดารุมตักซีเลยครับทีมแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีกที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตั๋วครับก็ได้จำหน่ายหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ